วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวของนะคะรีวิวของเล็กๆขนมเล็กๆนะคะซึ่งมันอยู่ในกล่องแล้วเรียบร้อยเพราะว่าอันนี้ได้มาจากคุณยายนะคะคุณยายเอามาให้นี่เลยมันเป็นของชิ้นเล็กๆเนาะโอเคเรามาดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะแกะด้วยโอเพนโอเคก็มีของที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วเนาะก็มีอันนี้ที่มันจะมีแบบอันเนี้ยแบบเนี้ยที่มันอยู่ในถุงเนาะเล็กๆอ่ะเออที่มันอยู่คอใหญ่นะอันนี้นี่เหมือนกันหยิบมาอันนี้อ่ะอันนี้มี3รสนะคะอืมก็น่าจะเคยกินกันแล้วนะไอ้รสไอ้แบบเนี้ยไอแบบนี้นะน่าจะเคยกินแล้วที่มันจะมีขายอยู่ในเซเว่นนะแบบเนี้ยแล้วก็มีสติงเกอร์เฮ้ยสนิกเกอร์มันก็มีสนิกเกอร์ห่อสีทองแล้วก็ไม่มีแล้วก็มีสนิกเกอร์ห่อสีทองอันนี้ก็มีของประมาณนี้มีของทั้งหมดในนี้4อย่างนะคะที่เหลือก็ซ้ำๆกันเนาะก็มีอันนี้มันคืออะไรล็อกเกอร์เหรอไม่รู้ไอเนี้ยมันมีขายอยู่ในเซเว่นอ่ะอร่อยนะอันเนี้ยเออแล้วก็สนิกเกอร์เล็กนะคะน่าจะเป็นรสดั้งเดิมไม่น่าจะมีรสชาติอื่นนะงั้นเราเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่ามาเริ่มจากนี้ก่อนเลยเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยเนาะเนี่ยกลิ่นมันเหมือนเลยที่มันอยู่ในเซเว่นน่ะมันจะมีอ่ะมันมีแบบเนี้ยแต่เป็นห่อใหญ่ๆอ่ะแล้วมันก็จะมีแบบเนี้ยอันเล็กๆอยู่ข้างในเยอะๆอ่ะก็หลังจากที่กินไปแล้วมันชิ้นใหญ่มากเลยแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็กินหมดเลยมันก็รสชาติมันเหมือนแบบที่บอกเลยนะต้องลองไปกินนะเล็กๆแบบนี้อร่อยมากเลยอ่ะนี่ไปเอาน้ำมาแล้วก็เดี๋ยวลองกินรสอื่นเพราะว่าเคยกินแต่รสเมื่อกี้นะคะอันนี้จะเป็นนมลองอันนี้แล้วกันปกติแล้วเนี่ยเฮ้ยโอเคมันแกะไม่ออกมันเป็นรสนมแน่ๆแหละเลอะเทอะเนี่ยอันนี้รสนมอร่อยมากเลยนะพี่รสนมมันอร่อยจริงเอออร่อยอ่ะมันดีมันนมอ่ะที่เห็นว่าทำอะไรนี่คือเช็ดโต๊ะอยู่นะคะแล้วก็เหลือมาลองกินสีแดงกันต่อเลยนะคะเมื่อกี้ยังกินไม่หมดนะเดี๋ยวค่อยกินหลังกล้องโอเคสีแดงนะอันนี้มันจะต่างจากรสเมื่อกี้ยังไงอ่ะก็เมื่อกี้ก็คือช็อกโกแลตใช่ไหมมันมีชื่อรสบอกอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เราไม่เห็นหรอกกล้องไม่โฟกัสหรอกแต่ว่าที่ไม่คืออ่านไม่ออกอันนี้ก็อร่อยนะอันนี้อร่อยดีอ่ะมันน่าจะเป็นไอ้นั่นน่ะเขาเรียกอะไรอ่ะลูกโอ๋เหรอไม่รู้อ่ะมันหน้าตาแบบนี้เนี่ยเคยกินอยู่แล้วก็สแน็ค
สนิกเกอร์สนิกเกอร์จะสแน็คตลอดน่าจะรสชาติเหมือนกันทำลองนะโอเคประมาณนี้ละลายแล้วมันเล็กมากอ่ะรสถ้าเป็นขนาดดั้งเดิมกับคืออันนี้อร่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นของโปรดที่เคยบอกไปนะคะวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละที่เรามารีวิวนะคะก็แบบว่าส่วนไอตัวพวกส่วนอันนี้ลองไปหาซื้อในเซเว่นนะคะมันมีแบบเป็นถุงเป็นถุงอ่ะมันจะเป็นถุงเหมือนในนั่นอ่ะเขาเรียกอะไรนะขาไก่อ่ะมันจะเป็นถุงเหมือนขาไก่แบบนั้นอ่ะเสร็จแล้วมันก็จะเป็นห่อสีแบบเนี้ยสีแบบสีน้ำเงินสีแดงสีอะไรอย่างเงี้ยเออมันอร่อยมากเลยนะคะมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆประมาณเล็กประมาณเนี้ยเล็กประมาณเนี้ยได้ มันอร่อยนั้นเราก็กินเพลินดีแป๊บๆเดี๋ยวก็กินหมดเชื่อดีเพลินงั้นก็วันนี้ก็มีประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามด้วยชมด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้ขอไปก่อนค่ะบ๊ายบาย